กกตนัดว่าที่ผู้สมัครสสพื้นที่ภาคใต้พักเพื่อไทยส่งตัวแทนหาหรือปัญหาการจัดการเลือกตั้งใน28เขตในวันที่7มีนาคมนี้ที่จังหวัดสงขลานะคะหลังจากนําทีมเข้าทวงถามความชัดเจนจากกกต ว่าที่ผู้สมัครสสของพรรคเพื่อไทยนำโดยนายเพียรพงษ์สังทองเดินทางมาทวงถามความชัดเจนการจัดการเลือกตั้งใน28เขตภาคใต้ที่ยังไม่มีผู้สมัครจากกะกะตได้พบกับนายสมชายศรีสุทธิยากรกะกะตด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งระหว่างที่นายสมชายให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนทําให้เกิดความวุ่นวายขึ้นเล็กน้อยโดยว่าที่ผู้สมัครเข้าไปทวงถามความชัดเจนที่จะมีการเปิดรับสมัครและจัดการเลือกตั้งได้พร้อมเรียกร้องให้จัดการเลือกตั้ง พร้อมกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานอกจากนี้ยังตำหนิการทำหน้าที่ของกะกะตที่ประวิงเวลาไม่ให้กระบวนการรับสมัครสำเร็จโดยไม่ยอมเปลี่ยนสถานที่รับสมัครแม้จะถูกปิดล้อมจากกลุ่มผู้ชุมนุมด้านนายสมชัยชี้แจงสาเหตุที่ยังไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้เนื่องจากต้องรอคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญก่อนอีกทั้งขั้นตอนการรับสมัครก็ยังไม่ครบถ้วนและขอให้ว่าที่ผู้สมัครส่งตัวแทน5้าคนไปร่วมหาหรือพูดคุยแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการเลือกตั้ง ในวันที่7มีนาคมที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งจะมีการประเมินสถานการณ์ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและกกตจังหวัดด้วยทำให้สถานการณ์ที่ตึงเครียดคลี่คลายลง